ของแอมสายนายในส่วนของทน,นายพัฒนะฮะเลื่อนอีกแล้วนะฮะสำหรับการจะมารับทราบข้อกล่าวหานะครับซึ่งเป็นการเปิดเผยโดยทางพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพนะครับท่านรองผู้บังคับการกองปราบปรามที่บอกว่าทางนางสาวธนนิชาเอกสุวรรณวัตรหรือว่าทน,นายพัฒนนี่นะฮะซึ่งเป็นทนายความของทางแอมสายนายหรือว่านางสาวสารารัตน์นะฮะก็มา ในเรื่องของการเลื่อนการเข้ารับทราบข้อกลาา่าวหาในข้อหาช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษด้วยการทําลายซ่อนเร้นเอาไปเสียซึ่งพยานหลักฐานในการทําความผิดนะฮะกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งกระเป๋าแบร์เนมของก้อยนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อของแอมที่ถูกวางยาจนเสียชีวิตไปเนี่ยไปให้กับพยานอีกคนเนี่ยฮะกระเป๋า ซึ่งถือว่าอันนี้เป็นการช่วยเพื่อการอำพรางหลักฐานทางคดีนะครับซึ่งพันตำรวจเอกเนกบอกว่าตั้งแต่ออกหมายเรียกไปเมื่อต้นสัปดาห์นะฮะทางทนายพัฒน์เนี่ยมีการประสานตำรวจมาพบพนักงานสอบสวนถ,ถึง3ครั้งครั้งแรกนัดด้วยวาจาว,วันจันทร์ที่ผ่านมาตำรวจก็เลยออกหมายเรียกส่งไปที่ภูมิลำเนาในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการให้มาพบพนักงานสอบสวนกองปราบราม30พฤษภาคมตอนเวลาบ่ายโมงแต่ต่อมาฮะทนายพัฒ ก็โทรมาเลื่อนเข้าพบนะฮะครั้งที่2แล้วนะฮะ,ะก็จะมาในวันที่31พฤษภาคมช่วงบ่ายจนมาล่าสุดครับทนายพัฒติดต่อพนันกงานสอบสวนกลับมาอีกว่าจะขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาอีกแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่คําพูดยังไม่ได้มีการส่งหนังสือแบบเป็นทางการแจ้งเข้ามานะครับ ซึ่งทางพันธ์ตํารวจเอกเนกก็บอกว่าจะต้องดูเหตุผลในการขอเลื่อนก่อนว่ามีเหตุอันสมควรอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าทางพนักงานสอบสวนก็จะทําไปตามขั้นตอนสมมติว่าถ้าเกิดหมายเรียกครั้งแรกไม่มาหมายเรียกครั้งที่2ก็ไม่มานั่นแปลว่าขอเลื่อนไปอีกก็จะต้องถูกออกหมายจับต่อสารเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายซึ่ง mm. ตั้งแต่แรกทนายพัทหลายคนก็ เพ่งเลงจับตาไปที่เรื่องของคําพูดของเธอต่างๆนานานะฮะคือก่อนหน้านี้ก็มีการพูดเข้าข้างแอมด้วยไงคะคนก็เลยมองว่าเอ๊ะทนายมีส่วนร่วมอะไรหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> และครั้งนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนที่ว่ามีการส่งกระเป๋าของก้อยเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะปลอมแปลงพยานที่อยู่อะไรต่างๆด้วยนะคะ